คลิปนี้นุ๊กนิกจะมาแชร์ทริคการใช้งาน Mac นะคะตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับคนที่ใช้ MacBook Mac Mini iMac แล้วก็ Mac รุ่นอื่นๆนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะอ้างอิงเมนูการใช้งานใน Mac OS Monterey ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาชมได้เลยสำหรับทริคแรกที่นุ๊กนิกจะมาแชร์ให้ดูในคลิปนี้นะคะก็คือการแคปหน้าจอค่ะไม่ว่าจะเป็นการแคปจอทั้งหมดการแคปจอเฉพาะส่วนแล้วก็การบันทึกวิดีโอหน้าจอบน Mac นะคะสำหรับการแคปจอนะคะที่เป็นการแคปหน้าจอทั้งหมดเนี่ยให้กดคีย์นะคะ Command Shift แล้วก็เลข3ค่ะนี่นะคะพอแคปจอก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นที่มุมล่างขวานะคะก็เป็นรูปที่เราแคปจอนั่นเองเวลาที่แคปเสร็จนะคะก็สามารถไปดูรูปได้เลยนุ๊กนี้จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะเพราะว่าจะได้เปิดดูง่ายเปิดขึ้นมาดูแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการแคปหน้าจอทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแคปหน้าจอเฉพาะส่วนที่เราเลือกค่ะให้กดคีย์ Command Shift แล้วก็เลข4นะคะเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราลากเมาส์คลุมพื้นที่ที่เราอยากจะแคปจอนะคะนุ๊กนี้อยากจะแคปแค่ตรงนี้นุ๊กนี้ก็คลุมแล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะเราก็จะได้รูปภาพการแคปหน้าจอที่เฉพาะส่วนแบบนี้ค่ะซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นการแคปหน้าจอเฉพาะหน้าต่างที่เราต้องการนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกเปิด Safari อยู่ตอนนี้แล้วนุ๊กนิกอยากจะแคปแค่หน้าต่าง Safari นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะขอย่อขนาดเล็กๆให้ดูจะได้เห็นชัดเจนค่ะนี่นะคะให้เรากดคีย์ Command Shift แล้วก็เลข4เหมือนเดิมค่ะที่เพิ่มเติมมาก็คือให้กด Space Bar ค่ะพอกด Space Bar ใช่มั้ยคะหน้าจอของเราก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปกล้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะก็แปลว่าตอนนี้เรากำลังจะแคปหน้าจอหน้าต่าง Safari อยู่นะคะให้เราคลิกที่หน้าต่างอันนี้1ครั้งก็จะเป็นการแคปหน้าจอค่ะรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอบน Mac นะคะให้กดคีย์ Command Shift แล้วก็เลข5ค่ะนี่แล้วก็มาเจอกับเมนูนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจอแบบเลือกเฉพาะพื้นที่นะคะหรือว่าจะอัดหน้าจอทั้งหมดก็เลือกเป็นอันนี้ค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะเลือกอัดเป็นพื้นที่ละกันค่ะทีนี้นะคะก็ให้เราปรับขนาดได้เลยค่ะพอพร้อมนะคะเราก็กดเรคคอร์ดค่ะนี่นะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้เข้าไปตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นการอัดวิดีโอหน้าจออยู่นะคะแล้วก็สามารถทำอะไรตามที่เราต้องการได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วค่ะให้สังเกตเครื่องหมายอันนี้นะคะเป็นเครื่องหมายการหยุดอัดวิดีโอหน้าจอค่ะพอเรากดไปปุ๊บก็จะเป็นการหยุดอัดวิดีโอหน้าจอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เราได้กันค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการใช้เมนู Spotlight Search ในการทำงานด่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขการแปลงหน่วยค่าเงินหรือแปลงหน่วยอื่นๆที่ใช้ในการวัดนะคะแล้วก็สามารถใช้ค้นหาไฟล์ที่อยู่ในเครื่องได้ด้วยค่ะซึ่ง Spotlight Search บน Mac เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Spotlight Search ที่อยู่ใน iPhone และ iPad เลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนี้จะลองทำตัวอย่างให้ดูสัก 1-2 ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการคิดเลขค่ะ98ลบ45เท่ากับเขาก็จะคิดเลขให้เราเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะแปลงค่าเงินนะคะเช่น234เว้นวรรค USD นะคะเขาก็จะแปลงค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทไทยให้เราค่ะหรือจะใช้ค้นหาไฟล์ในเครื่องก็ได้นะคะสมมุติว่านูนิกจำได้ว่าเซฟไฟล์อันนึงไว้ชื่อว่า iPhone นี่นูนิกก็จะเจอกับไฟล์ที่นูนิกได้เซฟเอาไว้ในเครื่องนะคะอันนี้เลยซึ่งเมนู Spotlight Search นะคะก็จะช่วยในการค้นหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเราแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการด้วยต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการดูไฟล์แบบรวดเร็วค่ะปกติเวลาที่เราจะเปิดดูไฟล์ต่างๆที่อยู่ในไฟล์เดอร์เนี่ยเราจะใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือให้เราใช้เมาส์คลิกที่รูปภาพ1ครั้งนะคะไม่ต้องดับเบิ้ลคลิกนะแล้วก็กด Space Bar ค่ะก็จะเป็นการดูไฟล์แบบรวดเร็วทีนี้ถ้ามีไฟล์อื่นๆเรียงต่อจากไฟล์นี้เนี่ยเราสามารถกดเครื่องหมายทางขวาหรือว่าทางซ้ายที่อยู่บนแป้นพิมพ์ได้เพื่อเลื่อนดูไฟล์แบบรวดเร็วค่ะแบบนี้แล้วก็เลื่อนดูได้เลย
ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการบีบอัดไฟล์ง่ายๆแบบรวดเร็วนะคะใช้ในการบีบอัดไฟล์ที่เราอาจจะต้องส่งผ่านอีเมลซึ่งไฟล์นั้นอาจจะต้องมีขนาดเล็กนะคะเราก็ต้องเอาไฟล์ที่อยู่ในเครื่องมาบีบอัดก่อนถึงจะแนบไปกับอีเมลได้นะคะสำหรับวิธีการบีบอัดไฟล์นะคะสมมติว่าน้องนิกจะบีบอัดไฟล์อันเนี้ยซึ่งข้างในก็มีรูปต่างๆมากมายเลยนะคะประมาณนี้ทีนี้ให้เราคลิกขวานะคะที่ไฟล์อันนั้นค่ะคลิกขวาปุ๊บนะคะให้กดCompress แล้วก็จะเป็นชื่อไฟล์นะคะกด Compress ไปค่ะก็จะเป็นการบีบอัดไฟล์แล้วก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ zip มานะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไฟล์ที่บีบอัดเป็นไฟล์ zip เนี่ยไปแนบกับอีเมลหรือว่าเอาไปเก็บไว้ใน Drive ที่เป็น Drive ออนไลน์ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการแปลงไฟล์ต่างๆให้กลายเป็นไฟล์ PDF ค่ะถ้าใครที่อยากได้ไฟล์ PDF นะคะก็ให้เราเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงเป็น PDF ทั้งหมดนะคะสมมติว่าตรงนี้จะเลือกไฟล์พวกนี้ทั้งหมดเพื่อแปลงเป็น PDF นะคะก็ให้เลือกไฟล์เสร็จปุ๊บให้คลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่ Quick Action นะคะแล้วก็จะเจอกับคำว่า Create PDF ค่ะให้กดเข้าไปเลยแบบนี้รอสักครู่นะคะเราก็จะได้ไฟล์ PDF แบบนี้มา1อันนี่รูปภาพนะคะก็จะถูกจัดเรียงแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบของการจัดเรียงไฟล์ PDF ค่ะทีนี้นะคะถ้าใครที่ไม่มีเมนู Quick Action ที่เป็นการสร้างไฟล์ PDF นะคะสามารถเข้ามาที่ตรงนี้นะคะ Quick Action เหมือนเดิมค่ะทีนี้กด Customize ค่ะเราก็จะมาเจอกับหน้าตั้งค่าเมนู Quick Action นะคะสมมุติว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเมนูนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติ๊กถูกหรือว่าติ๊กเปิดที่อันนี้นะคะก็ให้ทำเครื่องหมายถูกค่ะทีนี้เมนู Quick Action ต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ในนี้ค่ะเราแปลงไฟล์ PDF ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนุ๊กนิกจะสอนวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพแบบง่ายๆในไม่กี่คลิกค่ะสมมุติว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปภาพที่เป็นนามสกุลไฟล์ PNG อยู่นะคะแล้วนุ๊กนิกต้องการจะเปลี่ยนให้เป็น JPEG นะคะหรือว่า JPEG นะคะนุ๊กนิกก็เลือกที่ภาพนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะเลือก Quick Action เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ให้เลือกใช้เมนู Convert Image นะคะพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าต่าง Convert Image นะคะ Format ค่ะด้านบนเนี่ยให้เราเลือก Format นะคะสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนรูปภาพเนี้ยเป็น JPEG ก็เลือกเป็น JPEG ค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นการเลือกไซส์ค่ะก็จะมีเลือกตั้งแต่ Size Small Medium Large แล้วก็ Actual Size นะคะ Small ก็จะเป็นไซส์เล็กถัดมาเป็นไซส์กลางไซส์ใหญ่ Actual Size นี่ก็คือไซส์ขนาดจริงของไฟล์เดิมนะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็น Actual Size ค่ะเพื่อไม่เป็นการลดขนาดไฟล์ค่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บนะคะให้กด convert to jpeg ค่ะนี่เราก็จะได้รูปภาพเมื่อกี้แต่ว่าเป็นนามสกุลไฟล์ jpeg ค่ะเราสามารถแก้ไขรูปภาพที่อยู่บน Mac ง่ายๆนะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Markup นะคะซึ่ง Markup เนี่ยก็มีให้เราใช้ทั้งใน iPhone แล้วก็ iPad นะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันค่ะจะบอกว่าบน Mac เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเราเปิดรูปภาพขึ้นมานะคะจากนั้นก็จะเจอกับเครื่องหมายดินสออันนี้นะคะซึ่งก็คือเครื่องหมายมาร์กอัพนั่นเองพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนรูปภาพการเพิ่มข้อความลงไปในรูปภาพการเพิ่มลายเซ็นนะคะหรือว่าการที่เราสามารถหมุนรูปภาพได้ด้วยค่ะแบบนี้หรือว่าจะครอปรูปภาพก็ได้ค่ะถ้าครอปก็จะเป็นอันนี้ค่ะถ้าเราจะครอปนะคะก็ให้กดครอปค่ะจากนั้นนะคะให้กดดันค่ะนี่เราก็จะได้รูปภาพที่ถูกแก้ไขแบบนี้นะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Markup ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการตั้งค่าในการเปลี่ยนภาษาค่ะในการเปลี่ยนภาษาของ Mac รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะกดคีย์ที่เป็น Go/A หรือว่าปุ่ม Caps Lock ที่อยู่บนคีย์บอร์ดเพื่อเปลี่ยนภาษานะคะแต่ว่าใครที่อยากจะกลับไปเปลี่ยนภาษาแบบเก่านะคะก็คือการกด Command กับ Spacebar เพื่อเปลี่ยนภาษาเนี่ยตรงนี้ก็มีวิธีการตั้งค่ามาบอกค่ะให้เราเข้าไปที่ System Preference นะคะแล้วเข้าไปที่คีย์บอร์ดค่ะเข้าไปที่ช็อตคัทจากนั้นนะคะไปที่ Input Outsource นะคะนี่ที่อันแรกตรงนี้นะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็กดคีย์ Command Spacebar ลงไปค่ะพอเรากดลงไปนะคะก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาเพราะว่ามันไปซ้ำกับเมนู Spotlight นั่นเองเพราะว่าเมนู Spotlight ใน Mac เนี่ยเราจะกด Command Spacebar เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ค่ะเอาเครื่องหมายถูกหน้าเมนู Spotlight ออกค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนคีย์ Spotlight Search ให้เป็นการกดปุ่มอื่นนะคะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น Command Shift แล้วก็ S นี่
ลองใช้ดูนะคะถ้าเปลี่ยนภาษาตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพอเราจะเปลี่ยนภาษาลองกด Command Spacebar เราก็จะได้ภาษาไทยส่วนการเรียกเมนู Spotlight ที่ดูนี้ได้ตั้งไปเมื่อกี้นะคะก็คือให้กด Command Shift S อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตั้งค่าตามความต้องการหรือว่าความถนัดของเราได้เลยค่ะสำหรับการปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างบน Mac นะคะเอาไว้ใช้ในตอนที่เราทำงานแล้วเราไม่อยากวอกแวกไปดูอย่างอื่นนะคะก็มีวิธีเปิดการใช้งานการปิดแจ้งเตือนง่ายๆก็คือให้เราเข้าไปที่เมนู Control Center ที่อยู่บนเมนูบาร์นะคะจากนั้นค่ะมุมบนขวาเนี่ยจะเจอกับคำว่า Do Not Disturb นะคะก็คือโหมดห้ามรบกวนนั่นเองค่ะพอเรากดไปเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะห้ามรบกวนเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือว่าจนกว่าจะถึงตอนเย็นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการเปิดใช้งานโหมดมืดหรือว่า Dark Mode บน Mac นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบหน้าจอสว่างๆนะคะอยากจะใช้งาน Dark Mode แทนก็มีวิธีการเปิดง่ายๆค่ะเข้าไปที่เมนู Control Center เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะให้กดที่ Display ค่ะเราก็จะเจอกับเมนูต่างๆนะคะอันแรกเลยก็คือ Dark Mode ค่ะพอเรากดปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เฟซต่างๆที่อยู่ใน Mac นะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำหรือว่าโหมดมืดให้เราค่ะลองเข้ามา Safari เนี่ยตรงข้างบน Safari เนี่ยก็เป็นแถบที่มืดๆด้วยนะคะเมนูการตั้งค่าต่างๆก็จะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะมาดูทริคที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานกันบ้างค่ะก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์หลายๆไฟล์พร้อมกันแล้วก็ให้เรียงเลขด้วยนะคะวิธีการก็คือให้เราเลือกไฟล์นะคะที่เราต้องการเลยจากนั้นค่ะกดคลิกขวาค่ะกด rename ค่ะเพื่อเป็นการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วข้างบนเนี่ยตรง format นะคะให้เราเลือกเป็น format ตรงนี้ค่ะแล้วก็ name format นะคะให้เลือกเป็น name and index ค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็น custom format ก็คือให้เราใส่ชื่อของไฟล์เข้าไปตรงนี้จะพิมพ์เป็น iphone capture ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งค่าตรง where นะคะว่าจะให้เลขขึ้นอยู่ก่อนชื่อของไฟล์หรือว่าขึ้นอยู่ข้างหลังของไฟล์นะคะตรงนี้ก็จะตั้งเป็น after name นะคะเพื่อให้เลขไฟล์เรียงอยู่ที่ด้านหลังของชื่อไฟล์ค่ะพอกดเสร็จนะคะให้เรากด rename ได้เลยพอเรากด rename นะคะชื่อไฟล์ก็จะถูกเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยแล้วก็สังเกตที่ด้านหลังนะคะจะมีการเรียงเลขตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคในการจัดหมวดหมู่แล้วก็แยกประเภทหมวดหมู่ของไฟล์ด้วยการติดแท็กสีในไฟล์เดอร์นะคะสมมุติว่าน้องนี้อยากจะติดแท็กสีให้กับไฟล์ Affinity Photo อันนี้นะคะน้องนี้ก็เลือกที่ไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ติดแท็กสีได้เลยอย่าง Affinity Photo เนี่ยน้องนี้ตั้งไว้ว่าให้เป็นแท็กสีฟ้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะกลับไปดูนะคะให้เราสังเกตที่แท็กที่อยู่ทางแถบด้านซ้ายของเมนูของไฟล์เดอร์นะคะพอกดเข้ามาที่ Affinity Photo File เนี่ยนี่น้องนี้ก็จะเจอกับไฟล์ที่น้องนี้ได้ติดแท็กสีเอาไว้เมื่อกี้ค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่าแท็กสีแล้วก็การติดแท็กสีที่ละเอียดกว่านี้นะคะนุ๊กนิกก็เคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะคะในช่อง iMode นี่แหละเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะเผื่ออยากจะตามไปดูที่มีความละเอียดมากกว่านี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคัสตอมหรือว่าเป็นวิธีการเปลี่ยนสีของเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์ที่อยู่ใน Mac นะคะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะก็ให้เข้าไปที่ System Preference ค่ะเข้าไปที่ Accessibility นะคะแล้วก็ไปที่ Display ค่ะเลือกตรงนี้นะคะเมนู Pointer ค่ะก็จะเจอกับเมนูการตั้งค่าเมาส์นะคะเราสามารถเลือกไซส์ปรับขนาดได้เลือกได้ตามต้องการเลยทีนี้นะคะ Pointer Outline Color เนี่ยก็คือเป็นสีรอบขอบของเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์นะคะลองเปลี่ยนดูเนี่ยตรงนี้จะลองเปลี่ยนลองเป็นสีเขียวดูนะคะก็จะได้แบบนี้เลยข้างในก็เปลี่ยนสีได้เช่นกันค่ะตรง pointer fill color ค่ะนี่เอาเป็นสีแดงก็จะได้เมาส์แบบนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าเหมือนเดิมนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะให้กดรีเซ็ตค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาดูการตั้งค่าอีกอย่างนึงนะคะก็คือการตั้งค่าซ่อนด็อกอัตโนมัติค่ะด็อกก็คือส่วนด้านล่างตรงนี้ที่มีเมนูต่างๆอยู่นะคะที่นุ่นนี่เอาเมาส์ชี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าด็อกนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเรียกว่าเมนูบาร์ค่ะทีนี้เวลาที่เราอยากจะซ่อนด็อกเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในตอนที่เราอยากให้หน้าจอของเราดูโล่งๆนะคะวิธีการตั้งค่าค่ะเข้าไปที่เมนู System Preference เหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่ด็อก and Menu Bar ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นตรงเมนูตรงนี้นะคะตรงที่นุ่นนี่เอาเมาส์ชี้เนี่ยจะเห็นคำว่า Automatically Hide and Show the Dock นะคะถ้านุ่นนี่ลองติ๊กถูกเนี่ย
ด็อกก็จะถูกซ่อนลงไปนะคะหลังจากที่ด็อกถูกซ่อนนะคะเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้บริเวณขอบด้านล่างของจอเนี่ยซึ่งก็คือที่ซ่อนของด็อกเนี่ยด็อกก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราเอาเมาส์ออกด็อกก็จะถูกเก็บเข้าไปแบบอัตโนมัติเลยค่ะใน Mac OS Monterey นะคะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Live Text นะคะซึ่งเราสามารถดึงข้อความออกมาจากรูปภาพได้ค่ะเมื่อเราเปิดรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วเราเอาเมาส์ไปชี้บริเวณที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเมาส์ของเรานะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์แล้วเราก็จะใช้เมาส์ของเราเนี่ยลากคลุมดำตัวหนังสือได้นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไม่รองรับภาษาไทยแต่ว่าสามารถใช้งานกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆได้ด้วยค่ะพอเราลากคลุมเสร็จปุ๊บเราสามารถ copy ข้อความนำไปแชร์ต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะทำการ search บน Google ก็ได้ค่ะนี่แบบนี้เลยหรือว่าใครนะคะที่บางทีเจอข้อความหรือว่าตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพที่อยู่บน Safari เนี่ยแล้วอยากจะได้ข้อความนั้นมานะคะมันก็จะทำได้ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะตรงนี้อยากจะได้คำว่า back to school เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คือนุ่งนิกแนะนำให้เซฟรูปภาพอันนี้เข้ามาไว้ในเครื่องของเราก่อนค่ะแล้วเราค่อยไปใช้งานฟีเจอร์ Live Text อีกทีนึงค่ะแบบนี้ค่ะเปิดรูปภาพขึ้นมานะคะนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นเคอร์เซอร์ค่ะแล้วเราก็ลากคลุมดำตัวหนังสือที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทริคเกี่ยวกับ Safari ค่ะซึ่ง Safari เนี่ยก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ Mac เนี่ยใช้ในการค้นหาสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะคะหนูนี้ก็จะมาแชร์ทริคในการเคลียร์ประวัติการเข้าชม Safari ค่ะให้เราเปิด Safari ขึ้นมานะคะทีเนี้ยให้สังเกตที่เมนูบาร์ด้านบนนะคะให้แตะที่คำว่า Safari ค่ะแล้วก็เลือกที่คำว่า Clear History นะคะพอกดเข้าไปค่ะเราก็จะเลือกได้ว่าจะเคลียร์ประวัติเป็นเมื่อชั่วโมงที่แล้วเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้กับเมื่อวานหรือว่าจะเคลียร์ทั้งหมดเลยค่ะนุ่งนี้ก็จะเลือกเป็นเคลียร์ของวันนี้กับเมื่อวานละกันค่ะพอเลือกเสร็จนะคะก็กด Clear History ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะระบบก็จะทำการเคลียร์ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์บน Safari ให้เราค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นทริคเกี่ยวกับ Safari เช่นกันค่ะเป็นทริคเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เราใช้ท่องเว็บ Safari นั่นเองค่ะนุ่งนี้ก็จะมาแชร์วิธีการซ่อน IP address เวลาที่เราใช้งาน Safari ท่องเว็บต่างๆนะคะเราก็เปิดแอป Safari ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแล้วกดที่ Safari ตรงนี้นะคะที่บนเมนูบาร์แล้วเราเลือก Preference ค่ะเข้ามาที่เมนู Privacy นะคะก็จะเห็นคำว่า Hide IP Address นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซ่อน IP จากตัวติดตามหรือว่าทั้งตัวติดตามและเว็บไซต์นะคะนุ่งนี้ก็แนะนำให้เลือกเป็นทั้ง2 อย่างนี้ค่ะให้เราสังเกตว่าเราได้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้หรือยังนะคะนุ่งนี้คาดว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะเปิดการซ่อน IP Address ไว้อยู่แล้วนะคะเป็นค่าอัตโนมัตินะคะก็แนะนำให้เข้ามาเช็คกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะใช้งาน Safari ค่ะจะได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทริคในการใช้งาน Mac นะคะที่นุ่งนิกเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากๆเลยก็ลองจดจำนะคะแล้วก็ลองไปทำตามดูรับรองว่าใช้ Mac คล่องขึ้นแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ